ป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 14:49 บิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวเมื่อเวลา12:00 นวันที่20สิงหาคม2567ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้นัด18ส.ส.ในสังกัดร่วมรับประทานอาหารพร้อมหารือถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าชื่อหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคออกมายืนยันว่าจะไม่ส่งชื่ออาจารย์ธรรมนัสให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพราะพรรคแกนนำรัฐบาลไม่เอาโดยรออธรรมนัสพร้อมด้วยส.ส.ได้นัดแถลงจุดยืนของส.ส.กลุ่มธรรมนัสในเวลา14:00 นแต่ปรากฏว่าเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆหลังจากพลเอกประวิตรมีการเช็คกำลังอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อโดยมีส.ส.ไปร่วมรวม25คนขณะเดียวกันรอ.ธรรมนัสได้ย้ายสถานที่แถลงถึง3ครั้งจากห้องประชุมกระทรวงล่าสุดจะแถลงหน้ากระทรวงเกษตรศาสตร์นั้นปรากฏว่าเวลา14:15ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เดินลงมาจากห้องทำงานของรอ.ธรรมนัสผู้สื่อข่าวถามว่ามีส.ส.มาอยู่กับรอ.ธรรมนัสจำนวนเท่าใดนายไพบูลย์กล่าวว่าไม่รู้รู้ให้สื่อขึ้นไปดูเองตนแค่มาธุระเรื่องอื่นเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรส่งมาเคลียร์กับรอ.ธรรมนัสใช่หรือไม่นายไพบูลย์ได้ทำท่าถือช้อนกินข้าวก่อนขึ้นรถกลับออกไปทันทีมีรายงานว่าพลเอกประวิตรได้ส่งนายไพบูลย์มาพบรอ.ธรรมนัสโดยใช้เวลาพูดคุยกับรอ.ธรรมนัสประมาณ20นาทีก่อนเดินทางกลับออกไปอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พปชร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อัฐกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบ เพิ่มศรีราชาโชว์แม่นผงาดแชมป์สนุกเกอร์แซดไรซิ่งสตาร์รุ่นไม่เกิน16ปีกีฬาวันที่20สิงหาคม2567 13:31 นเพิ่มศรีราชาปรินรัตน์มุกดาผลงานเยี่ยมซิลแชมป์สนุกเกอร์อายุไม่เกิน16ปีแซดไรซิ่งสตาร์เอ็กเซลเลนต์แคมป์แอนด์แบทเทิลพร้อมเงิน 20,000 บาทเพิ่มศรีราชาปรินรัตน์มุกดาซิลแชมป์สนุกเกอร์อายุไม่เกิน16ปีแซดไรซิ่งสตาร์เอ็กเซลเลนต์แคมป์แอนด์แบทเทิลหลังเอาชนะพีพีสารคามพีรพัฒน์ขาขันมะลี 4-0 เฟรมพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทขณะที่ประเภททีมของบิ๊กสระบุรีอัฐสิทธิ์มหิทธิซิลแชมป์ไปครองพร้อมเงิน 20,000 บาทการแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสนุกเกอร์สู่ระดับอาชีพประจำปีพ.ศ. 2567ในรอบแคมป์แซดไรซิ่งสตาร์เอ็กเซลเลนต์แคมป์แอนด์แบทเทิลได้รับเกียรติจากนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.สุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยณัฐพลอันตรเสนผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพกกท.นันทพลทองนินพันธ์หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพกกท.ภัตตปพลปวริศสุรีกุลผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจบ.บูทรูมจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์อาริอำนาจชยานุรักษ์ผู้จัดการสนุกเกอร์ทีมชาติไทยอภิวิทย์ สินสุวรรณเมธีประธานผู้ตัดสินส.บิลเลียดแห่งประเทศไทยโค้ชต๋องสิทธิ์ฉอยวัฒนาผู้อบอ้อมและโค้ชบิ๊กสระบุรีอัฐสิทธิ์มหิทธิร่วมงานเกมชิงชนะเลิศเพิ่มศรีราชาปรินรัตน์มุกดาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทถ้วยเกียรติยศดร.ก้องสรรโกรธ
ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังเอาชนะทีทีสารคามธีรพัฒน์ขาขันมลีได้ 4-0 เฟรมส่วนทีทีสารคามรับเงินรางวัล 15,000 บาทขณะที่อันดับ3เป็นของอ่างเปาปากน้ำโพกฤติชยาสมทองที่เอาชนะเสาจันทร์ธนเนศพลศรีปิยบุตร 3-2 เฟรมคว้าเงินรางวัล 5,000 บาทส่วนเสาจันทร์รับเงินรางวัล 3,000 บาทเช่นเดียวกับอันดับ 5-8 บีม BSAT พักวาลันชนกองแก้วภูผาดราก้อนภูผาเงื้อมผากระปุกปากน้ำธนวิทย์เจริญบรรเลงอู BSAT ส่วนประเภททีมแชมป์ตกเป็นของทีมโคชบิ๊กสระบุรีอัฐสิทธิ์มหิทธิที่มีเพิ่มศรีราชาอ่างเปาปากน้ำโพเสาจันทร์ภูผาดราก้อนรับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศของนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยด้านรางวัลเบรกสูงสุดเป็นของเฟิร์สบางอินนิพิธพลมนามิตุที่ทำ82คะแนนนอกจากนั้นเด็กๆทั้ง8คนได้รับไม้คิวนิดคิวและกล่องใส่ไม้คิวอินฟินิตี้คิวทุกคนเลขาคณะรัฐมนตรีกฤษฎีกาสวมบทเตมีใบ้ปงธรรมนัสขาดคุณสมบัติยอมรับสแกนเข้มการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 13:13 นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขากฤษฎีกาพร้อมใจสวมบทเตมีใบ้ไม่พูดปงธรรมนัสขาดคุณสมบัติมีคดีในต่างประเทศยอมรับสแกนเข้มคุณสมบัติรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:50 วันที่20สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนางณัฐตจารีอนันตสิงห์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เดินลงจากห้องประชุมทางตึกบัญชาการ2มาพร้อมกันผู้สื่อข่าวถามถึงการตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยนางณัฐตจารีได้ชี้ให้ไปถามทางนายปกรณ์เมื่อถามว่าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะมีความเข้มข้นขึ้นใช่หรือไม่นางณัฐตจารียิ้มยักหน้ารับพร้อมนำมือมาปิดปากเมื่อถามย้ำว่ามีการส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาให้ตรวจสอบบ้างหรือยังนางณัฐตจารียังคงปฏิเสธตอบคำถามพร้อมโบกมือให้สื่อมวลชนและไม่ตอบเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับกรณีเคยมีคดีในต่างประเทศขณะที่นายปกรณ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องตรวจสอบประวัติผู้ที่มาเป็นรัฐมนตรีอย่างเข้มข้นโดยโบกมือพร้อมนำมือปิดปากเช่นเดียวกับนางณัฐตจารีเมื่อถามย้ำถึงกรณีอาจารย์ธรรมนัสที่เคยมีคดีในต่างประเทศจะขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เลขากฤษฎีกาทำท่าจูปากก่อนปิดประตูรถเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที